สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันแล้วการเงินค่ะทักทายกัน4ทุ่มนะคะคือวันพฤหัสวันนี้วันที่7มีนาคม2567กับเรา2คนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณฐิประดาและดิฉันแนสทิคำพรค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะยังคงเป็นภาพของความผันผวนในด้านการลงทุนแล้วค่ะหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะจับตาถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลซึ่งจะเปิดเผยกันต่อนะคะในค่ำคืนวันนี้ต่อเนื่องเป็นคืนที่2เราไปดูสัญญาณที่ส่งออกมาเมื่อวานที่ผ่านมากันก่อนค่ะในภาพของคุณเจอโรมพาวเวลที่มีการแถลงต่อทางด้านสภาคองเกรสนะคะโดยออกมาย้ำนะคะถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้และก็บอกว่าถ้าหากว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้าเกินอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจค่ะทางด้านของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าคุณเจอโรมพาวเวลค่ะส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แต่ก็ระบุนะคะบอกว่าถ้าปรับลดเร็วไปก็อาจจะเสี่ยงพ่ายแพ้ต่อการทำสงครามกับเงินเฟ้อและอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งแต่ถ้าหากว่าปรับลดช้าเกินไปก็จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านของสำนักข่าว CNBC รายงานว่าคุณเจอโรมพาวเวลมีการกำหนดแถลงต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนี้นะคะเน้นย้ำว่าจะมีการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่พร้อมย้ำด้วยว่าคณะกรรมการเฟดนั้นยังคงให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟ้อนั้นปรับตัวสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืนและในค่ำคืนวันนี้ระหว่างที่เรากำลังจัดรายการนี้นะคะคุณพาวเวลเองก็ต้องมีการแถลงเรื่องนี้ต่อหน้าคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภาด้วยจากความคิดเห็นดังกล่าวค่ะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าสู่ระดับกลางของกรอบการซื้อขายเงินเยนที่148เยนในช่วงเวลาสั้นๆที่ตลาดโตเกียวในวันนี้นะคะส่งผลทำให้มีกระแสคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นมีนโยบายที่ใกล้จะยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบเช่นกันในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะสิ่งที่จะซัพพอร์ตนะคะหรือว่าสนับสนุนให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ก็ต้องไปดูตัวเลขค่าจ้างที่แท้จริงด้วยกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นนั้นเปิดเผยว่าค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงานญี่ปุ่นในเดือนมกราคมยังคงเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง22เดือนติดต่อกันค่ะและลดลงในอัตราที่ชะลอตัวที่สุดในรอบกว่า1ปีเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาที่ปรับตัวลดลงนะคะทางด้านของธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นจะจับตาเอาประเด็นนี้มาใช้ในการพิจารณายุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่คุณคาซูโออุเอดะผู้ว่าการ BOJ แสดงความหวังว่าแม้ว่าค่าจ้างที่แท้จริงจะยังไม่เป็นบวกในทันทีแต่การเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างระหว่างแรงงานและผู้บริหารธุรกิจในปีนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะมีโอกาสที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันนะคะสำหรับนโยบายการเงินค่ะทั้ง2ประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะคะซึ่งเป็นมหาอำนาจอันดับ1ของโลกใบนี้นะคะว่าลดแน่ๆแต่ลดเมื่อไหร่นะคะจับตากันต่อไปรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษเมื่อไหร่กันแน่นะคะไปต่อกันที่2ของโลกใบนี้กันบ้างค่ะมหาอำนาจของเอเชียของเราก็คือจีนนั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ไทยจีนเรามีการฟรีวีซ่าถาวรเราไปเที่ยวประเทศเขาได้เขาก็มาเราได้แล้วเรื่องนี้ล่ะค่ะเป็นการจุดประกายเลยนะคะทำให้จีนมองว่าจะส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวมากขึ้นบอกเลยนะคะว่าจะมีการเปิดฟรีวีซ่าเพิ่มขึ้นอีกมากถึง6ประเทศค่ะเป็น6ชาติในยุโรปค่ะโดยทางนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าจีนจะดำเนินนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์ฮังการีออสเตรียเบลเยียมและลักเซมเบิร์กโดยจะเริ่มทดลองใช้นะคะตั้งแต่วันที่14มีนาคมนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะมุ่งเป้าเพิ่มความสะดวกในการขอวีซ่าสำหรับพลเมืองจีนแล้วก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายการเดินทางข้ามพรมแดนที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้เที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนึงด้วยค่ะแล้วก็จะมาช่วยนะคะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้สึกสุขสบายขณะที่อยู่ในจีนในหวังได้กล่าวเรื่องนี้นะคะนอกรอบการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือว่า NPC ชุดที่14ค่ะส่วนเรื่องของการเดินทางในจีนเองนะคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาตรุษจีนค่ะมีการรายงานนะคะบอกว่าช่วงตรุษจีนนั้นสร้างยอดการเดินทางโดยเครื่องบินของจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนจีนหรือว่า CAAC นะรายงานบอกว่ายอดการเดินทางโดยเครื่องบินของจีนนั้นพุ่งแต่ระดับมากถึง 83.45 ล้านครั้งในช่วงมหกรรมการเดินทางในเทศกาลตรุษจีนหรือว่าชุนอินที่กินเวลานานถึง40วันนะคะคือจะรับกันตั้งแต่26มกราคมไปถึง5มีนาคมของปีนี้ค่ะมีการโดยสารเครื่องบินนะคะมากกว่า 2.08 ล้านครั้งต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เรียกว่าทำสถิติสูงสุดประวัติการเลยนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง 51.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะ 14.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก่อนจะมีโรคโควิด-19 ระบาดนั่นเองค่ะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนจีนนะคะบอกว่าสายบินต่างๆในจีนตอนนี้รองรับเที่ยวบินนะคะรวมกันประมาณ 683,000 เที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจำนวนเที่ยวบินรายวันนั้นก็เฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ 27.4% จากปีที่แล้วสู่ระดับ 17,000 เที่ยวต่อวันเลยค่ะเป็นแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเลยทีเดียวละค่ะเราจะได้เห็นภาพนะคะว่าณปัจจุบันค่ะหลายแหล่งท่องเที่ยวในประเทศจีนได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะณปัจจุบันค่ะเวียดนามนั้นภาวะของเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวนะคะหลังจากที่มีการชะลอความร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาในปีนี้ค่ะปัญหาเรื่องของการปล่อยหุ้นกู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไปจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อหนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์รายงานโดยอ้างอิงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะที่ระบุอยากจะให้ธนาคารกลางเวียดนามนั้นคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจในการเข้าถึงการเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยมีคำสั่งให้ธนาคารกลางเวียดนามทบทวนผลการออกสินเชื่อของสถาบันการเงินทั่วเวียดนามรวมไปถึงธนาคารพาณิชย์และธุรกิจที่ให้บริการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราดอกเบี้ยและให้เกิดการปล่อยสินเชื่อที่มากขึ้นในปี2567ด้วยเป้าหมายหลักสำหรับภาคธนาคารในปีนี้นะคะก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทำให้การเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยง่ายมากขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเพื่อสนับสนุนพัฒนาการผลิตและธุรกิจรวมไปถึงการรักษาสมดุลของเครดิตและการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสมสำนักข่าวซินหัวรายงานค่ะว่าในปี2566ที่ผ่านมาธนาคารกลางเวียดนามได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง4ครั้งครั้งละ 0.5-2% ส่งผลทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับสิ้นปี2565โดยภายในสิ้นปี2566นั้นอัตราการกู้ยืมสำหรับภาคส่วนที่มีลำดับความสำคัญลดเหลือต่ำกว่า 4% ต่อปีในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5% ต่อปีค่ะมองเวียดนามแล้วกลับมามองไทยกันบ้างค่ะข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟสำหรับประชาชนนะเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรื่องของการรูดบัตรเครดิตในกลุ่มวีซ่าแล้วก็มาสเตอร์การ์ดนะคะที่มีข่าวว่า1พฤษภาคมนี้การรูดบัตรเหล่านี้ค่ะถ้าไปรูดที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยแต่ว่ารูดเพื่อซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการที่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแอปดูหนังหรือว่าช้อปปิ้งต่างๆจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นถึง 1% นะคะล่าสุดค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเตรียมแล้วนะจะขอคุยเลยค่ะกับธนาคารต่างๆที่มีการให้บริการบัตรนะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะคะว่าจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการหรือว่าDCC fee เพิ่มขึ้น 1% ค่ะโดยทางแบงก์ชาติบอกนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกรณีที่ผู้ให้บริการบัตรนั้นจะขอเรียกเก็บค่าแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทหรือที่เรียกว่า DCC fee เพิ่มขึ้น 1% นะคะตั้งแต่1พฤษภาคมหรือว่าเดือนหน้านี้ค่ะบอกว่าเตรียมเรียกคุยทุกฝ่ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเพื่อหารือแล้วก็แจงเหตุผลแล้วก็ระบุนะคะว่าประชาชนนั้นต้องมีทางเลือกห้ามบังคับใช้คาดว่าจะมีข้อสรุปได้ก่อนจะมีผลคือ1พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งกรณีจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทนะคะหรือว่า DCC fee อัตรา 1% ของยอดใช้จ่ายผ่านรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยสกุลเงินบาทกับร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการกดเงินสดที่เลือกเป็นสกุลเงินบาท
ผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศนะคะก็จะมีผลตั้งแต่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปค่ะโดยทางคุณสมชายเลิศลาภวสินผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะระบุว่าเตรียมแล้วค่ะจะเรียกสถาบันการเงินเข้ามาชี้แจงเลยนะคะว่าที่เก็บเพิ่มเนี่ยต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไรซึ่งแบงก์ชาติจะพิจารณาในหลักการนะคะว่าอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บที่เท่าไหร่ใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์ต้องเป็นผู้รับต้นทุนส่วนนี้และหากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงผู้คิดค่าบริการก็ต้องประกาศรายละเอียดให้ชัดขณะที่ประชาชนเองก็สามารถเลือกใช้บริการอย่างอื่นได้ไม่ใช่รักษาการบังคับต้องจ่ายนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคาดว่าจะหารือกันได้จบได้ก่อน1พฤษภาคมนี้ซึ่งคนที่ให้บริการที่จดทะเบียนในต่างประเทศนะคะเข้าข่ายที่ว่าเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1% ค่ะมีใครบ้างอย่างเช่น Netflix ใกล้ตัวมาก Facebook ค่ะ Google ด้วยค่ะ Airbnb eBay Spotify Alibaba View แอปดูหนังเหมือนกันหรือว่าใครไปเดินทางจองที่พักบ่อย Agoda อันนี้ก็ใช่นะคะ Apple TikTok คุณแม่สายช้อปปิ้ง TikTok หรือเปล่าเขาจุดต่างประเทศนะคะสั่งสินค้าถ้ารูดไปดูดีๆค่ะหรือจะเป็น PayPal เองก็ใช่หมดเลยนะหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบเล่นเกมถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศแล้วซื้อไอเทมผู้ปกครองให้บัตรลูกหลานไปใช้ดูให้ดีค่ะอาจจะโดนเก็บเพิ่ม 1% เลยค่ะค่ะโอ้เงินในกระเป๋ากำลังจะลดลงนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ค่อนข้างจะเยอะละค่ะค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะพักกันสักครู่นะคะทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่ World Round Up และช่วงหน้ากลับมาติดตามกิจกรรมดีๆจากธนาคารกรุงเทพกันค่ะนายเชนโจนส์วิศวกรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของ Microsoft ออกมาเตือนเกี่ยวกับโปรแกรม Copilot Designer ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI สำหรับสร้างภาพของ Microsoft ที่สามารถสร้างสรรค์ภาพที่มีความรุนแรงลามกอนาจารและภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งละเมิดหลักการ AI ที่มีความรับผิดชอบของ Microsoft อย่างชัดเจนด้วยนายเชนได้เรียกร้องหลายครั้งให้ Microsoft ถอน Copilot ออกจากการใช้งานและหวังให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้บนผลิตภัณฑ์และปรับเรตติ้งบนแอปเพื่อชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ปรับลดเป้าราคาหุ้นของ Tesla โดยให้เหตุผลว่าอุปสงค์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องในตลาดสำคัญต่างๆเช่นจีนแม้ว่าจะมีการปรับลดราคาขายลงอย่างมากก็ตามโดยยอดขายตกต่ำในจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตที่กำลังชะลอตัวและการแข่งขันที่ดุเดือดยิ่งขึ้นซึ่งการปรับลดดังกล่าวทำหุ้น Tesla ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่3ในวันพุธที่ผ่านมาวาริเชอร์แล็บวิจัยอิสระของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้ตรวจพบเบนซีนหรือสารก่อมะเร็งในระดับสูงจนไม่อาจยอมรับได้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิวบางชนิดของแบรนด์ต่างๆอาทิคลินิกของ Estée Lauder, Up and Up ของห้าง Target และ Clearasil ของบริษัท Reckitt Benckiser โดยได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เหล่านี้พร้อมดำเนินการสอบสวนและปรับปรุงแนวทางสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปขณะที่ทางแบรนด์ดังชี้แจงว่าผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไม่สมจริงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีความปลอดภัยเมื่อใช้และเก็บรักษาตามคำแนะนำบนฉลากมาดูกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ้างค่ะจากทางธนาคารกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะโดยธนาคารกรุงเทพนะคะได้ผนึกกำลังค่ะกับทางหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่สมุทรสาครแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สานต่อโครงการที่เรียกว่าบัวหลวงเซฟดิเอิร์ธรักท่าจีนติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะเชิญค่ะวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพรุกขับเคลื่อนโครงการบัวหลวงเซฟดิเอิร์ธรักท่าจีนผนึกพลังหน่วยงานท้องถิ่นชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแก้ไขปัญหาขยะในแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็น1ใน5แม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยลุยติดตั้งทุ่นดักขยะประเดิมพื้นที่นำร่องคลองหลวงสหกรณ์และคลองพิทยาลงกรณ์ตำบลโคกขามหวังลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทยที่มีมากกว่า14ล้านชิ้นหรือปีละกว่า148ตันตั้งเป้าหมายแก้ไขให้ถึงต้นตอของปัญหา
ตอกย้ำบทบาทการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านที่มุ่งมั่นสร้างรากฐานความยั่งยืนในทุกมิติของสังคมไทยโครงการบัวหลวง Save the Earth รักท่าจีนเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพที่ต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาขยะทะเลโดยได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำเมื่อวันที่8มิถุนายน2565ณจังหวัดภูเก็ตธนาคารและภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินโครงการติดตั้งทุ่นดักขยะและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในบริเวณปากแม่น้ำ5สายหลักที่ไหลลงสู่ทะเลโดยธนาคารกรุงเทพดำเนินการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำท่าจีนโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่สานพลังของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนนะครับเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยก็คือปัญหาเรื่องขยะที่กำลังทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเต็มไปหมดเลยครับพอเรามาทำแม่น้ำท่าจีนนะครับเราก็ไปดูคลองต่างๆในพื้นที่ต่างๆเราก็เลยตั้งใจครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากที่คลองหลวงสากรแล้วก็มีคลองพิทยาใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นทำกับชาวบ้านกับชุมชนแล้วเราตั้งใจนะครับว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดลองไปดูเนี่ยจะมีการทำที่ดักขยะจะเห็นเลยว่าขยะมันลอยมาเองอ่ะแล้วถ้าเกิดเราทำที่ดักไว้ดีๆมันก็เข้ามาแล้วมันก็ติดใช่ไหมครับแล้วที่เหลือก็คือหาคนไปตักขึ้นมาในอนาคตเนี่ยพอเราทำที่นี่ได้เราก็จะขยายผลไปในที่ต่างๆเพื่อให้คลองของสมุทรสาครเนี่ยสะอาดด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ทางธนาคารได้ร่วมติดตั้งเครื่องมือดักขยะประกอบด้วย3ประเภทเครื่องมือได้แก่ทุ่นดักขยะหรือบูมผลิตจากพลาสติก HDPE สีเหลืองกระชังไม้ไผ่ดักขยะเป็นโครงไม้ไผ่ติดอวนและเครื่องมือดักขยะแบบปักหลักเป็นโครงไม้ไผ่ผูกอวนซึ่งเครื่องมือทั้ง3ประเภทเหมาะสมกับสภาพกระแสน้ำสามารถรองรับกระแสน้ำขึ้นลงได้จะเป็นตัวช่วยดักขยะที่ไหลลงมาตามน้ำไม่ให้ไหลลงต่อสู่แม่น้ำท่าจีและทะเลอ่าวไทยขณะเดียวกันได้ทำการติดตั้งน้องจุดหรือฉลามวาฬพี่ใหญ่แห่งท้องทะเลเป็นที่พักขยะแบบถาวรสำหรับพักขยะประเภทขวดพลาสติกโดยตั้งวางไว้2จุดในบริเวณลานวัดสหกรณ์โคสิตารามซึ่งเป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมของวัดและมีตลาดนัดในทุกๆสัปดาห์ธนาคารเทพเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วมาร่วมมือแบบนี้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงทรัพย์สำคัญมากครับเพราะว่าแค่ปีเดียวที่ธนาคารกรุงเทพเข้ามาเรามีภารกิจหรือมีกิจกรรมที่ร่วมกันและทำให้ลดปริมาณขยะสามารถลดได้พอสมควรเลยนอกจากการติดตั้งทุ่นดักขยะแล้วคณะทำงานได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังในเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่ชุมชนและโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องและต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าและการเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวและเมื่อชุมชนเริ่มมีองค์ความรู้และขยะที่คัดแยกออกมาได้มีปริมาณที่มากขึ้นธนาคารจะเริ่มพัฒนาและต่อยอดสู่การก่อตั้งโครงการธนาคารขยะในชุมชนต้นแบบให้ประชาชนและบริษัทรับซื้อเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายขยะในพื้นที่เพื่อให้การจัดการขยะได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพที่สำคัญคือเป็นการสร้างจิตสำนึกค่ะที่ให้เขาเล็งเห็นถึงโทษของขยะที่ว่าเกิดจากคนมนุษย์ที่เป็นคนทิ้งแล้วเราจะรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็มันผลกระทบตรงนี้มันก็ไปต่อสัตว์น้ำสัตว์ต่างๆและสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเราอีกได้รู้จากการคัดแยกขยะค่ะได้รู้วิธีการเอาขยะไปใช้ประโยชน์ยังไงและรู้จักปัญหาของการทิ้งขยะยังไงค่ะคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าเวลาเรามารวมๆตัวกันหลายๆหน่วยงานเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะช่วยกันกระตุ้นกระเตื้องแบบเยาวชนเนี่ยเยาวชนนี่เขาก็ทำนั้นโรงเรียนพันธานอนสิงห์เนี่ยคือคัดแยกขยะเหมือนกันค่ะแล้วก็โรงเรียนสหกรณ์ก็จะดีกับพวกเราแล้วก็ดีกับชาวบ้านที่เขาไม่รู้โครงการบัวหลวง Save the Earth รักท่าจีนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถช่วยแก้ปัญหาขยะที่ไหลลงสู่ทะเลได้เป็นอย่างดีและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกมิติภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาครบวงจรเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ให้ชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมเ
็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของธนาคารกรุงเทพดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะเพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องราวของด้านสุขภาพกันบ้างค่ะตามข่าวกับเรากันต่อนะคะมันนี่ทูเดย์ค่ะช่วงนี้มาดูการยกระดับการให้บริการเพื่อสุขภาพสำหรับคนไทยกันบ้างนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะโรคนี้ถือว่าใกล้ตัวมากเรื่องของมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะไปดูทางศูนย์เต้านมนะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บอกว่าพร้อมแล้วค่ะในการดูแลมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรเลยนะคะด้วยจุดเด่นคือวินิจฉัยและรักษาเร็วผลลัพธ์เป็นเลิศและปลอดภัยด้วยค่ะซึ่งจากสถิติขององค์การอนามัยโลกนะคะพบว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ1ของผู้หญิงค่ะและเป็นเหตุในการเสียชีวิตนะคะมากกว่า 685,000 รายทั่วโลกมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีและยังมีโอกาสเกิดขึ้นในผู้ชายด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิชัยวาชนะสิริหัวหน้าศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะบอกว่าที่ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้นให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรแบบองค์รวมค่ะให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านมในทุกมิติเลยนะคะพร้อมทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อการรักษาที่ตรงจุดค่ะแม่นยำเกิดผลข้างเคียงน้อยและให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นนะคะโดย3หัวใจหลักเลยก็คือวินิจฉัยเร็วรักษาเร็วและผลลัพธ์การรักษาเป็นเลิศและมีความปลอดภัยค่ะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองนะฮะเรามีทีมที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นะในแง่ของการทำรังสีวินิจฉัยการตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็ทางศัลยแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยเรามีความพร้อมค่อนข้างมากนะฮะถัดไปหลังจากที่เราวินิจฉัยได้แล้วนี่ก็คือเรื่องของการวางแผนการรักษานะฮะซึ่งอย่างที่เราได้พรีเซนต์ไปบางส่วนนะว่าเรามีความพร้อมทั้งในแง่ของการผ่าตัดการให้ยารักษาทั่วร่างกายยาซิสเนียนะชาวบ้านก็ไม่เคยเรียกอาการให้ยาเคมีบำบัดนะยาพุ่งเป้านะแล้วก็ยาที่ดูแลเรื่องของอิมมูโนเทอราปีคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์1378หรือว่า02-011-3694ค่ะเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงไม่ควรมองข้ามนะคะรู้ไว้ก่อนปลอดภัยกว่าแล้วค่ะปรึกษากันได้นะคะที่ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดำเนินงานฝักฝังของฟีโนมีนากันบ้างค่ะล่าสุดนะคะฟีโนมีนาก้าวสู่บทใหม่ Ahead of the Game ตั้งเป้า AUA ทะลุ 100,000 ล้านบาทในปี2569ค่ะคุณเจษดาสุขทิศ CEO ฟีโนมีนากรุ๊ปเปิดเผยว่าฟีโนมีนาประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่สู่การเป็น Ahead of the Gameมองขาดทุกโอกาสการลงทุนมุ่งให้ความรู้เท่าทันสถานการณ์การลงทุนมองให้ขาดว่าสินทรัพย์ไหนจะเป็นผู้ชนะพร้อมคัดสินทรัพย์ที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การลงทุนที่ดีให้กับลูกค้าและก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มการบริหารเงินลงทุนแบบครบวงจรโดยขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน4กลยุทธ์หลักค่ะ product นำเสนอสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลายทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้หุ้นกู้ crowdfunding เงินฝาก e-savingแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุนเป็นแหล่งความรู้แพลตฟอร์มซื้อขายนวัตกรรมการลงทุนระดับโลก Go Navigator และโทเค็นดิจิตอลมอบสิทธิประโยชน์อย่าง Flint Token ค่ะนอกจากนี้ก็จะมองในเรื่องของพาร์ทเนอร์การันตีคุณภาพโดยพันธมิตรทั้งในไทยและระดับโลกอย่าง Franklin Templeton และ21บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศไทยและมองในเรื่องของเซอร์วิสบริการที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดผ่านคำแนะนำซื้อขายเช่น Fund Talk Call Mr. Messenger Call ปัจจุบันฟีโนมีนามีมูลค่าการลงทุนภายใต้แพลตฟอร์มหรือว่า AUA กว่า 40,000 ล้านบาทด้วยจำนวนสมาชิกบนแพลตฟอร์มกว่า 600,000 รายและมีบัญชีลงทุนบนแพลตฟอร์มกว่า 280,000 พอร์ตตั้งเป้า AUA เติบโตทะลุ 100,000 ล้านบาทภายในปี2569ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการลงทุนคุณภาพของคนไทยเรานะคะแล้วก็เป้าหมายถือว่าท้าทายมากๆเลยนะคะที่จะให้ AUA ทะลุแสนล้านบาทได้ในปี69นี้ค่ะค่ะเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ